หนึ่งในรถที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้นะครับ Aura Good Cat รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกจาก Great Wall Motor เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเปิดเผยสเปคแต่ยังไม่เปิดราคานะครับสิ่งที่เปิดคือเปิดรับจองสิทธิ์นะครับราคาจะเปิดในวันที่29ตุลาคมนี้แล้ววันนี้เรามาทำอะไรครับเรามาอยู่ที่ GMW Experience Center เพื่อมาสัมผัสกับเจ้า Aura Good Cat แบบตัวเป็นๆ นะครับพร้อมข้อมูลต่างๆวันนี้มีการจัดแสดงถึง2รุ่นนั่นคือรุ่น500 Ultra นะครับคันหลังทางด้านนี้และอีก1คันคือรุ่น400 Pro อีก1รุ่นที่เขาเปิดจำหน่ายนั่นก็คือตัว400 Tech และเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกท่านไปชม2รุ่นนะครับนั่นคือเจ้าตัว500 Ultra และ400 Pro เริ่มกันที่ตัวท็อปสุดนะครับนั่นคือเจ้าตัว500 Ultra นะครับทั้งตัว400และตัว500 Aura Good Cat ตามสเปคข้อมูลทางเทคนิคพละกำลังสูงสุดอยู่ที่143แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุด210นิวตันเมตรไม่ธรรมดานะพละกำลังขนาดนี้แล้วความต่างอยู่ที่ไหนก็คือความจุของแบตเตอรี่นั่นเองนะครับตัว500 Ultra วิ่งระยะทางไกลสุดคือ500กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่มีความจุอยู่ที่ 63.139 คันนี้บอกไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่ของรุ่น400กับ500นั้นเป็นคนละชนิดกันนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมเทอร์เน่นะครับส่วนเจ้าตัว400นั้นจะเป็นแบบลิเธียมฟอสเฟตต่างกันในแง่ของคุณสมบัติในการเก็บประจุแล้วในแง่ของระยะเวลาการชาร์จตัวนี้แน่นอนครับว่าด้วยความจุของเขาที่มากกว่าระยะเวลาการชาร์จถ้าชาร์จด้วยชุดธรรมดาใช้ไฟบ้านชาร์จจะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงชาร์จเต็มนะครับจาก0ถึง100แต่ถ้าคุณไปใช้ฟาสต์ชาร์จจะใช้เวลาเร็วสุดคือ40นาทีที่แบตเตอรี่ความจุตั้งแต่30จนถึง 80%ทำไมไม่ถึง100เพราะว่าเวลาที่เราใช้ฟาสชาร์จนะครับมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ชาร์จจนเต็มมากันที่เรื่องของดีไซน์ภายนอกเนี่ยความชอบแล้วแต่บุคคลเลยนะฮะบางคนชอบบางคนไม่ชอบบางคนบอกว่าสวยบางคนบอกว่าไม่สวยแล้วอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของจริตของแต่ละคนคือคุณภาพของวัสดุครับบอกงี้ก่อนชิ้นเนี้ยชิ้นฝากระโปรงเป็นเหล็กนะครับแต่เป็นเหล็กชนิดพิเศษที่มีน้ำหนักเบาและสามารถดูดซับแรงกระแทกได้เวลาถ้าเกิดการชนทางด้านหน้าเนี่ยมันจะไปไม่ถึงตัวโครงสร้างตัวถังทางด้านในนะครับและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุกคนอยากรู้แน่ๆบริเวณแก้มทั้งสองข้างตัวนี้เป็นวัสดุพิเศษไม่ใช่เหล็กนะครับถ้าพูดภาษาบ้านๆมันคือพลาสติกแต่พูดภาษาวิชาการมันคือวัสดุแบบคอมโพสิตคือเป็นส่วนผสมของไม่ว่าอาจจะเป็นโพลิเมอร์เป็นพลาสติกเป็นอะไรก็ตามซึ่งจะมีความแข็งแรงและสามารถที่จะดูดซับแรงกระแทกได้นะครับสำหรับการออกแบบทางด้านข้างนั้นนี่ฮะดูไม่ได้มีเหลี่ยมสันนะเน้นในเรื่องของความโค้งมนเฮ้ยมันก็รถในสไตล์น่ารักแบบนี้ที่สำคัญคือไม่มีรูกุญแจนะรูกุญแจเนี่ยเขาซ่อนเอาไว้มีไว้ใช้เฉพาะเวลาฉุกเฉินเท่านั้นนะครับกุญแจเนี่ยจะมีแค่ปุ่มเปิดปิดแล้วก็ตัวเปิดฝาท้ายแต่บอกไว้ก่อนนะเราลองแล้วตัวเปิดฝาท้ายใช้งานไม่ได้นะครับไม่มีออปชันนี้มาแต่ไม่แน่อาจจะมีขายในอนาคตนั่นเองนะครับล้อแม็กเจ้าตัว500 Ultra และตัว400 Pro นั้นจะเป็นล้อแม็กขนาด8นิ้วแต่ถ้าเป็นรุ่น Tech ตัวล่างสุดนั้นจะเป็นล้อแม็ก17นิ้วนะครับล้อมีให้เลือก2ลายนะส่วนลายนี้นี่ถือว่าเป็นลายยอดนิยมนะครับทางด้านหลังนั้นก็ดีไซน์ดีนะผมชอบนะไฟท้ายไม่ได้อยู่ข้างบนแต่อยู่ทางด้านล่างส่วนตรงนี้เป็นไฟเบรกนะครับนี่แล้วก็ตัวเปิดไม่ใช่ไฟฟ้านะบอกไว้ก่อนแม้คุณจะเห็นว่ากุญแจนั้นสามารถกดได้คือกดได้แต่มันไม่ทำงานนะครับว่ากันในแง่ของคุณภาพวัสดุคุณภาพการประกอบเท่าที่ผมดูจากภายนอกตรงนี้นะครับเป็นเหล็กทั้งหมดแล้วก็จากที่สเปคที่เขาแจ้งมามันจะเป็นเหล็กชนิดพิเศษซึ่งจะมีน้ำหนักเบาแล้วก็มีความแข็งส่วนด้านท้ายตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเป็นวัสดุคอมโพสิตใช้คำนี้ดีกว่าเพราะมันจะสามารถที่ดูดซับแรงสั่นแรงสะเทือนหรือเวลาชนเนี่ยมันดูดซับแรงได้ดีกว่าพลาสติกแบบทั่วไปนะครับไม่มีท่อไอเสียนะเพราะนี่คือรถไฟฟ้า 100% นะครับใช้การชาร์จแบตเพียงเดียวดีไซน์มาในสไตล์ของรถแข่งเลยนะเหมือนดิฟยูเซอร์เลยด้วยดูดิสำหรับภายในนั้นนะครับนี่ตัวรุ่นโปรเนี่ยฮะจะเป็นเบาะหนังแต่เป็นหนังสังเคราะห์นะซึ่งหนังสังเคราะห์ของเขาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าเฮ้ยจับแล้วมันดูดีมาก
มันให้ผิวสัมผัสที่ดีมากเนี่ยฮะทั้งคอนโซลหน้าทั้งตัวเบาะเองนะครับตัวพลาสติกตรงนี้ก็งานดีเช่นเดียวกันนะครับจะมีแค่ตรงนี้ครับในส่วนของตัวกล่องเนี่ยที่ผมจับแล้วผมรู้สึกว่ามันยังเป็นพลาสติกไม่ได้ดูแพงนอกนั้นดูแพงหมดเลยดูเป็นงานละเอียดครับตรงนี้อาจจะยังเป็นดูเป็นพลาสติกเกรดกลางๆดีไซน์ต่างๆผมชอบนะครับผมบอกเลยว่าไอ้กระชุดหน้ายาวๆเนี่ยโหมันโดนใจมากๆครับแล้วชุดหน้าตรงเนี้ยแบ่ง2โซนนะโซนนึงแสดงข้อมูลการขับขี่กับอีกส่วนนึงจะเป็นการควบคุมการเชื่อมต่อต่างๆมันมีครบหมดเลยนะครับเชื่อมต่อรองรับ Android Auto รองรับในส่วนของ Apple CarPlay ได้ขออนุญาตคัดมาเฉพาะเด่นๆเท่านั้นนะครับนี่ฮะให้ดูการบังคับควบคุมแอร์หรือสิ่งต่างๆอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณคอนโซลกลางนี้ทั้งนั้นนะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารแอร์ก็ปรับตรงนี้นะครับง่ายๆเลยไม่ยากนี่ครับเฮ้ยใช้ดีการตอบสนองอาจจะไม่ไวเป๊ะ 100% ไม่ได้ไวแบบมากนะครับแต่ว่าใกล้เคียงเกือบพอๆกับโทรศัพท์มือถือ Android ไม่เท่า iPhone อธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจกันได้ง่ายๆนะครับนี่ส่วนตัวเบาะเนี่ยฮะนี่กระเด้งให้ดูเฮ้ยดีอะดูเบาะเหมือนไม่หนาแต่นั่งสบายนะครับแล้วก็มีดีไซน์ปีกเปิกมีรับนะครับคนตัวใหญ่นั่งได้ตัวเล็กผมว่าก็นั่งสบายดีพวงมาลัยรู้สึกว่ามันใหญ่ไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่ามีมัลติฟังก์ชันอยู่ที่นี่แบบครบถ้วนเลยต้องมาศึกษากันนิดนึงมาเล่นกันดูแล้วสิ่งสำคัญที่ทุกคนถามกันมาโดยตลอดเฮ้ยเข้ามาคุณหาปุ่มสตาร์ทไม่เจอนะครับผมบอกเลยนะมันไม่มีปุ่มสตาร์ทแล้วทำยังไงง่ายๆครับถือกุญแจนะให้กุญแจอยู่ในรถเขาจะดีเทคกันเขาจะทำการสื่อสารกันถ้าคุณจะอยู่ในรถแล้วเหยียบเบรกทันทีที่เหยียบเบรกปุ๊บบนหน้าจอจะขึ้นคำว่า ready นั่นแปลว่าเขาพร้อมที่จะให้เราหมุนเกียร์ซึ่งเกียร์อยู่ตรงนี้เดินหน้าถอยหลังไปได้ทันทีนะครับด้านหลังนี่ผมบอกเลยนะกว้างมากจริงๆครับนอนได้แบบอย่างเงี้ยสบายๆเลยอ่ะเฮ้ยมันกว้างคือไซส์ไม่เล็กนะผมบอกเลยว่าโดยมิติตัวถังแล้วผมว่ามันอยู่ในคลาสเดียวกับไซส์คอมแพคนะครับสีเบาะที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับณวันที่เราถ่ายทำตัวนี้น่าจะเป็นตัวโชว์ต้นแบบสีนี้จะมีให้เลือกในอนาคตนะครับแต่ไม่คอนเฟิร์มนะปัจจุบันนี้จะเลือกได้แค่สีเดียวคือสีดำนะครับแต่จะมีอีก2สีให้เลือกได้ส่วนจะเป็นสีนี้หรือไม่รอดูอีกสักนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างมีที่ชาร์จอยู่อันเดียวแผงต่างๆเนี่ยพลาสติกดีเกรดดีหนังหนึ่งตรงนี้ดีครับแม้จะเป็นหนังสังเคราะห์ก็ดีเฮ้ยกระจกไฟฟ้าเลื่อนสุดด้วยอ่ะเฮ้ยเขาท่าสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้สำหรับตัวท็อปนั่นก็คือการมีสลูปนะครับสลูปนี้เป็นแบบ2ตอนนะครับมองจากข้างหลังเนี่ยก็เห็นดาวได้คือถ้าพับเบาะมาดีๆนี่ผมว่าเราสามารถนอนดูดาวได้แบบสวยๆกันเลยทีเดียวครับและสำหรับรุ่น400 Pro นะครับนี่คือคันนี้เลยนะครับความแตกต่างอย่างที่บอกไปครับนั่นคือความจุของแบตเตอรี่และก็ระยะทางวิ่งระยะทางวิ่งคันนี้แค่400กิโลเมตรจากแบตเตอรี่ขนาด 47.7 กิโลวัตต์นะครับไส้ในของแบตเตอรี่เป็นคนละแบบกับตัวรุ่น500นะครับตัวนี้จะเป็นไอออนฟอสเฟตนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนั้นก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นที่นิยมในหมู่รถไฟฟ้าที่ใช้งานกันอยู่ทั่วๆไปนะครับสำหรับการชาร์จนะครับในรุ่น400 Pro นั้นแน่นอนครับว่าเหมือนกันไม่แตกต่างแต่ด้วยความที่แบตเขามีขนาดเล็กกว่าเขาก็จะชาร์จได้ไวกว่าออนบอร์ดชาร์จเจอร์ของเขาถ้าเป็นการชาร์จแบบปกติทั่วไป AC นะครับจะมีอัตราการไหลของกระแสไฟเข้าอยู่ที่ 6.6 กิโลวัตต์สูงสุดนะส่วนการชาร์จด้วยชุดควิกชาร์จแบบ DC ความเร็วสูงสุดที่เขารองรับได้คือ60กิโลวัตต์แต่ในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆ40กิโลวัตต์เท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าสเปคที่เขาเคลมว่ามันจะสามารถชาร์จจาก 30% ไปจนถึง 80% ได้ภายในเวลาเพียง32นาทีนั้นแท้จริงถ้าชาร์จด้วยชุด DC ชาร์จในประเทศไทยมันจะใช้เวลามากกว่านั้นอย่างแน่นอนครับไฟหน้ารถเป็น Intelligent LED ครับเป็นไฟวงกลมๆนะครับแล้วตัวไฟเลี้ยวก็เป็นกลมๆอยู่ในตัวชุดโคมไฟหน้าด้วยเช่นเดียวกันแล้วในแง่ของสีสันล่ะครับ
ฉพาะตัว500 Ultra จะมีให้เลือก7สีส่วนตัว Pro จะมีให้เลือกทั้งสิ้น5สีแต่ถ้าเป็นตัว Trek ซึ่งถือว่าเป็นตัวรุ่นเริ่มต้นล่างสุดมีให้เลือกแค่เพียง2สีเท่านั้นนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาล้อแม็กก็เลือกได้แต่สำหรับตัว Pro กับตัว Ultra จะเป็นแม็กขอบ18นิ้วนะครับส่วนตัว Trek นั้นจะเป็นแม็กแค่ขอบ17นิ้วยางที่ให้อาจจะแปลกตานิดนึงเพราะเป็นยี่ห้อกิตินะครับเป็นยางยี่ห้อจีนเป็นยางราคาประหยัดสเปคซีรีส์ยางเนี่ยถือว่าเป็นยางไซส์มาตรฐานนะครับ 215/50R18 อีกหนึ่งจุดที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยสำหรับผมนะนั่นคือในส่วนของดิสเบรกให้มา4ล้อล้อหลังนี่ก็เบรกใหญ่นะไม่ได้เล็กนะสำหรับช่วงล่างนั้นด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สันสตัดนะครับแต่ด้านหลังนั้นเป็นแบบทอร์ชั่นบีมคือเท่าที่ดูนะผมไม่ขอติในส่วนของตัวการเก็บงานฟินิชชิ่งด้านหลังนะครับถ้าได้บังโกนมามันจะครบถ้วนเลยมันจะดูดีกว่านี้ค่อนข้างเยอะมากตรงนี้มีแค่บังโกนตรงนี้นิดเดียวถ้ามีปิดซุ้มนี่นะโอ้มันจะเนี๊ยบเลยนะครับมาดูพื้นที่ใช้สอยทางด้านหลังกันสักนิดนึงนะครับนี่ฮะฝาท้ายนั้นเป็นฝาท้ายแบบธรรมดาไม่ใช่ไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่วงล่างนี่ให้ดูความที่เขาเป็นทอร์ชั่นบีมครับมันก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะผมว่าก็โอเคอยู่นะครับแล้วพื้นที่เยอะขนาดไหนนะก็เอาเป็นว่าผมนอนได้อะเนี่ยฮะนอนให้ดูแล้วประมาณนี้นะคือถ้าสมมุติว่าไม่รู้จะนอนที่ไหนโดนเมียไล่ออกจากบ้านนี่ก็มานอนในนี้ได้ก็โอเคอยู่ได้อยู่นะครับสำหรับพื้นที่ทางด้านหลังนี่แล้วจะออกยังไงโถฮอปซ่าได้ฮะนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนั้นก็ขออนุญาตอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทางด้านหลังก่อนอย่างที่ผมเรียนไปฮะว่าไซส์มันค่อนข้างใหญ่นะครับนั่งได้นี่ขนาดเอนตัวเบาะของคนขับนะเลยเสา B มาแล้วนะครับยังสามารถที่จะมีพื้นที่เหลือนี่ครับนี่ถือว่าค่อนข้างกว้างส่วนวัสดุภายในนะครับจะเป็นสีดำมีทางเลือกเดียวสำหรับรุ่นโปรแต่ว่าถ้ารุ่นอัลต้าจะมี3ทางเลือกนะครับส่วนรุ่นเทคจะไม่ใช่เบาะหนังนะจะเป็นเบาะผ้านะครับนี่อ้อก็จะมีที่วางของวางแก้วน้ำได้แบบนี้นะครับนี่ครับคุณภาพของตัวหนังอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนตามตรงว่าเมื่อเทียบกับตอนที่คันที่มาโชว์ที่ตัวงานมอเตอร์โชว์นะครับผมว่าตัวที่ประกอบและจำหน่ายในไทยเนี่ยนะครับจะค่อนข้างไม่เท่าผมว่าตัวของที่เอามาโชว์อ่ะคุณภาพหนังดีกว่านะครับเมื่อเทียบกันนะแต่ว่าโดยรวมถือว่าไม่ได้ด้อยกว่ากันเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับสำหรับรุ่นโปรนี่นะครับภายในห้องโดยสารนั้นจะเป็นสีดำนะครับเป็นทางเลือกเดียวเช่นเดียวกับรุ่นอัลต้าตอนนี้ก็จะมีสีดำแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในอนาคตอัลต้าจะมีสีภายในอื่นๆด้วยนะครับอีก2 สีรวมเป็น3สีนะครับแต่รุ่นโปรเนี่ยจะได้สีดำแบบนี้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นพวงมาลัยก็เป็นสีดำนะครับออปชั่นภายในมีอะไรบ้างมีเหมือนกันเลยครับเหมือนกับรุ่นตัวอัลต้านะครับชอบมากในส่วนของตัวปุ่มแอร์อยู่นี่นะแล้วก็มีที่ชาร์จด้วยมีไวเลสชาร์จช่องเสียบ USB 2ช่องแล้วก็มี power outlet ให้อีก1ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ใส่วางแก้วน้ำวางแก้วน้ำเนี่ยผมว่ามันเล็กไปหน่อยมันไม่สามารถวางขวดน้ำไซส์ใหญ่ได้นะครับหน้าปัดหน้าจอเหมือนกันการทำงานเหมือนกันนะครับลูกเล่นค่อนข้างครบถ้วนเชื่อมต่อโลกอินเทอร์เน็ตได้เชื่อมต่อ Android Auto ได้การควบคุมรถการ Friendsing การ Track รถนะครับได้หมดนะครับเบาะได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะตัวโปรนี่เบาะไฟฟ้านะครับนี่ปรับอ่ะพวงมาลัยหนังดูแล้วมีคุณภาพดีเหนือสิ่งอื่นใดสวัสดีออร่าฉันฟังอยู่เปิดซันลูปขอโทษค่ะช่วยพูดอีกครั้งได้ไหมเปิดซันลูปโอเคค่ะเห็นไหมครับโอเคค่ะกำลังเปิดแม่นยำมากใช้งานง่ายเข้าใจภาษาไทยแบบเรียนมาในแง่ของการทำงานเนี่ยนะครับแค่เพียงเราเข้ามาในห้องโดยสารถือกุญแจมาแล้วเราเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกขออภัยเหยียบเบรกปุ๊บ
รถจะทำงานทันทีและถ้าอยากดับเครื่องง่ายๆครับเราก็แค่ตะกี้ติดเครื่องอยู่ผมก็เหยียบเบรกมันก็จะดับเครื่องทันทีเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆแค่นี้ใช้การเหยียบเบรกในการเป็นตัวแทนในการที่จะติดเครื่องหรือปิดเครื่องนะครับรวมไปถึงถ้าคุณเปิดรถออกไปแล้วกดล็อกรถก็จะดับเครื่องเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆแค่นี้ในแง่ของความปลอดภัยเฮ้ยถือว่าโอเคเลยใช้งานง่ายคุณจะไม่ต้องไปพะวงเรื่องว่าปุ่มปิดรถเป็นยังไงอยู่ที่ไหนยังไงแล้วไม่ต้องห่วงว่ากรณีที่เปิดค้างเอาไว้ล่ะทำยังไงก็ต้องเช็คบนแอปถ้าคุณหนีออกจากรถไปคือทิ้งรถไปคือง่ายๆว่าเดินออกจากรถไปแล้วไม่ได้ล็อกผมบอกเลยนะอันนี้เสียวเพราะว่ารถมันจะยังทำงานอยู่ตลอดเวลาแต่มันจะเรียกหากุญแจทำไปเรื่อยๆจนกว่าแบตจะหมดนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วเท่าที่มาสัมผัสกับเจ้า Aura Good Cat ในวันนี้ทั้งตัวรุ่น500และ400นะครับเฮ้ยผมถือว่ามันน่าสนใจมากๆและถ้าราคาเป็นไปตามที่ผมคาดตัวท็อปสุดอยู่ที่ไม่เกิน 1.2 ล้านแสนบาทและถ้าตัว400 Pro เนี่ยไม่เกิน1ล้านบาทผมแทงราคาไว้ที่999นะส่วนตัว Tech นั้นแทงราคาไว้ที่899นะครับไม่เกิน 900,000 บาทถ้าราคาอยู่แถวนี้น่าสนใจและน่าจะสะเทือนทั้งตลาดเลยส่วนราคาจริงๆขอให้รอชมวันที่29ตุลาซึ่งเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับภาพรวมน่าซื้อน่าคบหาน่าใช้มากๆครับ